hydrogen, then helium, then lithium, and then alkaline. Then alkaline earth, we have beryllium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium. Why we have to look down here? It's the we're entering the lanthanide. Oh, this is lanthanide. We have cerium, praseodymium, and then neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tellurium, ytterbium. And then we move back up here to hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold. Oh my god, you remember this all, right? Yes. จำได้ไงอ่ะก็ฟังเพลงแล้วก็จำไปครับต่อไปทุกคนมีความสุขกับตัวเองอะค่ะมันคือการลองอะไรใหม่ๆเราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ให้อภัยตัวเองควรจะรักตัวเองมากกว่านี้พยายามทำตัวเองให้ดีคุณยังต้องทำคุณยังต้องสู้คุณสู้หรือเปล่ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองมิราเคิลที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือมิราเคิล MOU เซ็นสัญญากับตัวเองซะMOU Miracle of You ในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นวันที่สดใสมากๆเลยแล้วก็เป็นวันที่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราเนี่ยจะอายุเยอะเกินไปแล้วนะวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้เจอกับจวง น้องคอปเตอร์ค่ะเย้ยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อด้วยนะคะเอออันนี้ก็คือคุณพ่อของน้องคอปเตอร์นะคะที่นั่งอยู่ข้างๆหลายๆคนที่ชอบดูทีวีดูรายการต่างๆนะก็จะรู้ว่าเด็กคนนึงนะคะที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของความจำคือเรียกว่าจำได้ around the world เลยนะคอปเตอร์นะใช่ไหมเรียกว่ามีความจำเป็นเลิศนะคะก้อนใหญ่มากเลยแหละหลายๆอย่างที่คอปเตอร์รู้เนี่ยเอว่า 90% เอไม่รู้แน่ๆเลยเตอร์แนะนำตัวเองหน่อยสิคะชื่อเด็กชายจิรัตสุมิตรเหมาะอายุเท่าไหร่แล้ว10ขวบครึ่งครับโอ้10ขวบครึ่งคอปเตอร์เรียนที่ไหนคะเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับอ๋อ10ขวบครึ่งนี่คือชั้นไหนอะตอนนี้กำลังเรียนป.5อยู่ครับป.5แล้วชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดก็ชอบเรียนอยู่หลายวิชาครับเช่นภาษาอังกฤษอ๋อชอบภาษาอังกฤษใช่ไหมชอบอะไรอีกนอกจากภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็จะประวัติศาสตร์ด้วยค่ะชอบประวัติศาสตร์ด้วยทำไมถึงชอบประวัติศาสตร์น่าสนใจครับน่าสนใจใช่ไหมคุณพ่อทำงานอะไรคะตอนนี้ทำงานบริษัทแต่ว่าที่จบวิศวกรอ๋อคุณพ่อเป็นเอนจิเนียร์นี่ไงแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงคอปเตอร์มายังไงบ้างคะลูกถึงมีความจำแบบนี้ต้องฝึกไหมคะตั้งแต่เด็กๆ เลยก็คือเลี้ยงปกติเหมือนกับลูกคนทั่วไปครับก็ไม่คิดกันว่าเขาจะมีพัฒนาการที่รวดเร็วเพราะในช่วงตั้งแต่ไม่เกิน5ขวบก็ปกติฮะแต่หลังจาก5ขวบมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีแววหรือมีต่างๆช่วงนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันว่าเขาเริ่มจำอะไรได้เยอะขึ้นได้ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมีการซื้อของเล่นอะไรเนี่ยมาใช้หรือว่ามาเล่นเขาก็จำได้เยอะขึ้นก็เลยเริ่มเป็นที่มาของการได้มีการออกรายการบ้างหรือมีการฝึกฝนอะไรบางอย่างคนก็เลยเริ่มรู้จักคอปเตอร์ใช่ไหมรู้จักเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนแรกตอนโรงเรียนอนุบาล3สอนเกี่ยวกับ10ประเทศของอาเซียนก็เลยคิดว่าในโลกนี้มีมากกว่า10ประเทศหรือเปล่าก็เลยเริ่มไปศึกษาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อลูกโลกกับแผนที่มาให้ก็เลยรู้ว่าโลกมันใหญ่กว่าที่คิดแล้วก็มีประมาณ200ประเทศโอ้โหตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะคิดเริ่มดูลูกโลกน่าจะ5ครับ5ขวบตอนนั้นดูแล้วมันไหมสนุกสนุกเลยเหรอมันสนุกเพราะว่าอะไรอย่างเวลาที่ดูอ่ะมีประเทศเยอะไหมครับอ๋อมีประเทศเยอะแล้วชอบประเทศอะไรที่สุดชอบทุกประเทศเลยชอบทุกประเทศเลยเพราะว่าแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วตอนนั้นคือเริ่มฉายแววตอน5ขวบเนี่ยเหรออะไรที่คอปเตอร์ทำแล้วคุณพ่อเริ่มรู้สึกว่าคือก่อนที่เขาจะได้ลูกโลมก็อาจจะเป็นเรื่องกิจกรรมอื่นๆทั่วๆไปเรื่องซื้อหนังสืออ่านคำศัพท์อะไรเขาก็เหมือนกับจำได้ค่อนข้างเยอะช่วงที่ไปเริ่มที่ความจำนะฮะก็อาจจะเป็นความจำทั่วๆไปก็เริ่มเยอะขึ้นแต่พอมาเจอสิ่งที่เหมือนกับมันเป็นเหมือนกับเป็นวิชาการแต่ว่าก็ทำให้เป็นของเล่นก็เลยซื้อมาก็จะคนบอกว่าทำไมซื้อของเล่นให้ลูกเป็นลูกโลกเพราะว่าน่าจะไม่มีคนไหนซื้อให้ลูกเล่นพี่ไม่มีเลยอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วตอนนั้นลูกเล่นยังไงคะ5ขวบนี่เล่นลูกโลกก็คือเหมือนกับค่อยๆดูจากที่เขาเล่าฟังว่าจากที่เรียนใช่ไหมเขาก็เลยเริ่มดูว่าแล้วรอบๆที่เลยจากบ้านเราเลยอาเซียนไปมันมีประเทศอะไรก็เลยสอนครับว่ามันจะมีเป็นต
้องแบ่งเป็นทวีปก่อนก็จะมีทวีปเอเชียนะครับมีอเมริกามียุโรปหรือมีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยดูทีละโซนจนกระทั่งครบที่ยากสุดน่าจะเป็นโซนแอฟริกาเพราะจะมีประเทศเยอะแล้วก็ชื่อจะจำยากไหนแอฟริกาอยู่ไหนอ๋อ this is Africa right ไหนพี่ลองดูซิว่าอันนี้ประเทศอะไรประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับแล้วเมืองหลวงชื่ออะไรคองโกคองโกมี2ประเทศครับจริงๆอ๋อเหรอมีสาธารณรัฐคองโกหรือเรียกว่าคองโกหรือแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วเมืองหลวงชื่ออะไรเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกคือกินชาซากับสาธารณรัฐคองโกเมืองหลวงคือบราซาวิลคือต้องมีเทรนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าก็ปล่อยให้น้องอ่านถ้าช่วงเด็กๆเลยก็จะต้องเพราะตอนนั้นเขายังดูตรงนี้ตั้งแต่ยังอ่านหนังสือไม่ออกอ่านออกแต่ยังสะกดไม่ถูกก็จะต้องคอยบอกว่าอันนี้อ่านว่าอะไรแต่ว่าพอหลังจากช่วงนั้นจะขึ้นป.1เริ่มอ่านหนังสือได้คล่องแคล่วขึ้นเงี้ยฮะตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้คุณพ่อแล้วเขาก็อ่านเองพอหลังจากนั้นคุณพ่อเริ่มรู้ว่าอ๋อน้องมีความจำเป็นพิเศษแล้วสนับสนุนยังไงบ้างคะอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาชอบเขาไม่ได้ชอบแต่ลูกโลกแต่ว่าจุดเริ่มต้นคือเป็นเรื่องลูกโลกหลังจากนั้นก็จะมีอีกค่อนข้างจะหลายเรื่องนะครับตามที่อาจจะได้ออกในสื่อหลายๆอันก็คือที่เขาชอบที่เป็นแบบเด็กๆเนี่ยก็จะมีชอบเรื่องไดโนเสาร์แล้วก็มาชอบเรื่องวิชาการก็คือเรื่องร่างกายมนุษย์ซึ่งรู้ระบบทุกระบบในร่างกายอุ๊ยจริงเหรอขอต้อนรับให้พี่ฟังหน่อยนี่เป็นเรื่องที่อยากรู้พอดีเลยอ่ะกระดูกระบบในร่างกายกระดูกมี206ชิ้นครับตอนศึกษาเรื่องนี้ก็จำได้หมดเลยครับมี206ชิ้นคอมีกี่ชิ้นคอมี7ชิ้นโอ้ก็ชอบร่างกายมนุษย์ด้วยช่วงที่ชอบเรื่องกระดูกเนี่ยคือท่องเป็นชิ้นๆแต่ละชิ้นเลยว่ากระดูกว่าแต่ละชิ้นชื่ออะไรมีเรื่องร่างกายมนุษย์แล้วก็มีเรื่องอะไรนะคะเมื่อกี้นี้แล้วก็มีเรื่องไดโนเสาร์อ๋อพี่ก็ชอบเหมือนกันเลยไดโนเสาร์มันมีชื่ออะไรบ้างนะรู้จักตัวเดียว T-Rex รู้จัก T-Rex อยู่ตัวนึงคอปเตอร์รู้จักตัวอะไรบ้างรู้จักหลายตัวอยู่ค่ะเช่นยีราฟไททันเดี๋ยวนะเอาใหม่ชื่อยาวจังนี่ชื่อไดโนเสาร์ใช่ไหมไม่ใช่ชื่อประเทศใช่ไหมใช่ไหนชื่ออะไรนะคะจิราฟไททันทำไมมันเหมือนจิราฟเลยไม่ใช่เพราะคอมันยาวเหมือนจิราฟอ๋อก็คือมีที่มาที่ไปไอตัวที่คอยาวๆใหญ่ๆหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะอ่าฮะเชื่อว่าที่ดูอยู่เนี่ยก็จะมีพ่อแม่หลายๆคนที่อยากให้ลูกมีความจำที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายๆคนที่อยากให้ลูกแบบเรียกว่าเป็นเด็กดีแหละเรียนเก่งแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงบ้างไหมคะก็ไม่ใช่เป็นเคล็ดลับหรอกแต่ว่าเป็นวิธีที่เราเลี้ยงเขามากกว่าก็คือตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเรามองว่าถ้าให้เขาไปหาข้อมูลเองอะไรหมดเนี่ยก็อาจจะเจอทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ถ้าเราจะหาให้เขาจริงๆเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไปครอบงำเขาว่าเพราะหลายๆคนเคยเห็นบางทีพ่อชอบอย่างก็จะพยายามเอาให้ลูกชอบแบบพ่อหรือชอบแบบแม่แต่ซึ่งพยายามไม่เป็นแบบนั้นก็เลยพยายามไปคัดอะไรที่เราก็ไม่ได้ว่าชอบแล้วจะมีปนที่เราชอบบ้างอย่างเช่นสมมตินะฮะเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับเป็นเมนูอาหารให้เขา10เมนู10เมนูเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะชอบอะไรแต่เราเชื่อว่า10เมนูเนี้ยที่มันหลากหลายเนี่ยมันดีแน่นอนสำหรับเขาอาจจะชอบเมนูนี้หรืออาจจะไม่ชอบเมนูนี้ก็แล้วแต่ให้เขาเลือกอีกทีแต่ว่าเราเหมือนกับคัดสรรมาให้เขาก่อนก็คือเคล็ดลับพิเศษคือเลือกให้ลูกก่อนแต่ว่าไม่ได้ไปนำไอเดียของเขาครับก็คือในเมนูก็จะมีความหลากหลายว่ามีหลายประเภทเขาอาจจะชอบวิชาการหรือจะชอบแบบเด็กๆเลยหรืออาจจะชอบอะไรแต่อย่างน้อยที่เราเชื่อว่าที่เราคัดมาให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะคะที่หลายๆบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เวลาที่มีความฝันก็มักจะฝากความฝันไว้ที่ลูกอะไรที่ตัวเองทำไม่เสร็จก็อยากให้ลูกทำจนประสบความสำเร็จเนาะคุณพ่อเป็นแบบนั้นไหมคะก็เหมือนจะเป็นแต่เพียงแต่ว่าก็ไม่อยากจะยึดเพราะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเอาตัวเราถ่ายเขาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ชอบขึ้นมามันจะกลายเป็นเพรสเชอร์ที่เขาเองนะเพราะเลยก็เลยพยายามไม่ยึดติดมากว่าอะไรแต่อย่างน้อยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็อย่างน้อยเขาต้องเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วจริงๆคุณพ่อชอบอะไรสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นตอนเด็กๆก็เหมือนกับชอบอ่านหนังสือเหมือนกันชอบค้นคว้าพวกนี้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าก็ผมว่าก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดเขาหรือจำได้ขนาดเขาเป็นเด็กที่มีวินัยไหมคะก็มีประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้สูงมากเพราะว่าก็จะมีในความเป็นเด็กบางอย่างคือบางทีเวลาเขาสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะโฟกัสลึกลงไปเรื่อยๆจนกระทีต้องเบรกต้องบอกให้หมดเวลาละหรือว่าไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างบางทีเขาก็จะจดจ่อกับเรื่องนั้นเพราะว่าคอปเตอร์ดูเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์แบบผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะในบางจังหวะในบางช่วงดูแล้วเขาจะศึกษาเรื่องอะไรพวกเนี้ยจะเป็นทุกครั้งเลยที่พอเริ่มมีจุดประกายว่าอยากจะดูเรื่องนี้เขาก็จะดูเรื่องนี้ไปประมาณ 2-3 เดือนแบบลึกซึ้งนะฮะก็คือหลังจากที่ออกรายการแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีดูเรื่องประธานาธิบดีของสหรัฐรัฐของสหรัฐรัฐต่างๆของหรือจังหวัดต่างๆของแต่ละประเทศพวกเนี้ยเขาก็จะโฟกัสลงไปเรื่อยๆคือยังมีเรื่องยิบย่อยอีกเยอะแยะนะเรื่อง
สมัยก่อนเด็กๆดูเรื่องรามเกียรติ์โอ้โหดูเล่นของยากมาตั้งแต่เด็กดูเรื่องมดมดมดนี่ก็ดูวงจรชีวิตของมดดูพันมดต่างๆแล้วก็ไปเสิร์ชหาในตามเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศว่ามันมีรีเสิร์ชมีอะไรยังไงเขาก็นั่งดู YouTube ไปตั้งค่าว่าเดี๋ยวมันจะมีเตือนมาว่ามันก็ไป Subscribe ว่าเดี๋ยวทุกๆวันศุกร์ไอ้วันเสาร์อะไรเงี้ยจะมีวิดีโอใหม่เข้ามาก็จะไปโอ้ดีจังเลยต้องเล่าเรื่องมดให้ฟังหน่อยสิมันสนุกตรงไหนอ่ะเขาเล่าน่าสนใจทำให้เริ่มสนใจแล้วก็สนุกครับ มดมันมีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะที่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนิดสายพันธุ์หรือเป็นมีเยอะวงจรของมดนี่เป็นยังไงคะอายุยืนไหมมดงานตัวนึงสักประมาณ 1-2 เดือนครับมดงานทำอะไรบ้างอะทำงานอย่างเดียวแล้วก็มีมดทหารด้วยเหมือนมดงานแต่ว่าทำหน้าที่เป็นทหารมดทหารมันต้องไปอยู่แถวไหนอะปกป้องรังครับอ๋อเหรอแล้วก็มีกำลังครับมดตัวนี้มีกำลังมากหัวจะใหญ่แล้วก็ตัวจะใหญ่มากกว่ามดงานปกติด้วยในเรามาดูซิอันนี้คาซัคสถานอยู่ตรงไหนคอปเตอร์โอ้อยู่ตรงนี้คาซัคสถานมีเมืองหลวงชื่อนูสุนตะแต่ว่าเมืองเคยชื่อว่าอัสตานาแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อไม่นานมานี้น่าจะประมาณปี2019มาเป็นชื่อนูสุนตะนูสุนตะนี่ไงแสดงว่าลูกโลกนี้มันเอาละมันเก่าไปกับความรู้เราเนาะคาซัคสถานอยู่ติดประเทศอะไรบ้างก็จะติดกับรัสเซียจีนคีร์กิสสถานอุซเบกิสสถานเติร์กเมนิสสถานพวกนี้คือทวีปอะไรคะอันนี้อยู่ทวีปเอเชียอยู่ครับอยู่ทวีปเอเชียกลางเอเชียอยู่เอาก็ยังถือว่าอยู่เอเชียจริงๆน้องชอบแบบนี้เพราะว่าน้องชอบเที่ยวหรือเปล่าคะคุณพ่อหรือว่าเราพาลูกเที่ยวแบบนี้หรือเปล่าก็จะปนกันนะครับก็คืออย่างเช่นว่าเวลาเขาชอบอะไรเนี่ยครอบครัวก็พยายามซัพพอร์ตเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นช่วงที่เขาน้องก็ชอบไดโนเสาร์นะฮะก็ไปขอนแก่นไปกาฬสินธุ์มีอยู่ช่วงหนึ่งก็เป็นเรื่องตลกดีเหมือนกันเขาชอบแบรนด์รถที่เป็นยี่ห้อรถทั่วโลกเนี่ยแล้วเขาก็ชอบซูเปอร์คาร์ก็นั่งหาว่าจะพาเขาไปดูซูเปอร์คาร์ที่ไหนเพราะเราคงไม่ได้ไปที่โชว์รูมไปเดินดูเล่นๆสุดท้ายก็พาเขาไปจนได้ไปร้านจอดรถพารากอนโอ้โหก็คิดได้ง่ายแค่นี้เองนะฮะสุดท้ายก็ไปอยู่สัก 2-3 ครั้งก็รถก็จะเวียนกันมาเรื่อยๆก็กลายเป็นมอเตอร์โชว์เล็กๆที่พารากอนแหมเราก็นึกว่าพาคัตเตอร์ไปดูมอเตอร์โชว์นี่โตมาต้องชอบแบบเครื่องยนต์แน่เลยอ่ะก็ไม่แน่ใจกันเพราะว่าเขาชอบแต่ที่ดูเนี่ยชอบหลากหลายเออชอบหลากหลายบางอันก็ดูเป็นเทคโนโลยีบางอันก็ดูเป็นธรรมชาติก็มีแล้วก็มีอันนึงหลังๆก็ไปชอบจับพัดจับผูไปชอบวงออเคสตราแต่ว่าชอบคือไม่ได้เล่นนะไปชอบเกี่ยวกับเครื่องดนตรีออเคสตรามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างเยอะมากครับแต่ว่าน่าจะจำได้หมดเหมือนกันนะจำได้หมดเลยเหรอมาเล่นกันแต่พี่รู้นิดเดียวนะไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสทรัมเป็ตมีไหมมีกลองมีไหมกลองนี่มั่วแล้วนะเนี่ยอาจจะมีแต่ว่า มีโอกาสน้อยที่จะมีนี่สุภาพมากรักษาน้ำใจมากมากในวงออเคสตราอะไรสนุกอะแค่อยากจำเครื่องดนตรีครับโอเคอยากจำเครื่องดนตรีแล้วมีรู้สึกว่าเครื่องดนตรีแต่ละชื่อมันเรียกยากแบบนี้เหรอคะไม่น่าเรียกยากมากครับแต่ว่ามีบางอย่างที่เรียกยากครับเช่นคืออำเภอของฟิลิปปินส์ครับอำเภอของฟิลิปปินส์บางอันเรียกยากอยู่ครับเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเมืองโอโรเคต้าครับโอโรเคต้าอยู่ในฟิลิปปินส์เลยใช่ครับอยู่ในจังหวัดมิซามิสตะวันตกฟังแล้วชักอยากจะไปแล้วนะเนี่ยมันดีตรงไหนนะทำไมถึงจำได้จำได้เพราะมันเรียกยากเหรอไม่ได้เรียกยากครับเพราะน่าสนใจครับนี่สงสัยจริงๆนะกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะกินปกติครับแต่จะมีตอนเด็กๆปกติก็ยังชอบทานปลาพวกปลาแซลมอนพวกอะไรพวกเนี้ยจะชอบเอว่าหลายๆคนนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็จะมีหาเวในการบาลานซ์อยู่แหละนะว่าจะให้ลูกเสพสื่อยังไงอย่างเช่นเวลาที่เรียนรู้จาก YouTube แบบเนี้ยค่ะหรือว่าในการที่ลูกสนใจอะไรเนี่ยมันมีลิมิตไหมคะคุณพ่อว่าจะให้ลูกเสพสื่อยังไงแล้วลิมิตมันอยู่ตรงไหนก็จะไม่ได้เฝ้าเขาตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าจะยังพอได้ยินเสียงสิ่งที่เขาฟังอยู่คือจะไม่ได้ไปจ้องเขาว่าเขานั่งดูอะไรแต่ก็จะรู้ว่าเขาดูเรื่องประมาณไหนอยู่แต่ถ้าเกิดบางทีดูไปบางคลิปแล้วมันมีเสียงดังๆแปลกๆอะไรเงี้ยก็จะมาดูเรื่องอะไรบางทีเขาบอกว่ามันเป็นคลิปแทรกเข้ามาเป็นโฆษณาไปเลยแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้จะดูแต่ว่ามันตอนนี้มันจะมีแทรกเข้ามาเป็นพวกเกมออนไลน์อะไรมันจะแทรกเป็นโฆษณาอัดเข้ามาก็จะเป็นเสียงยิงปืนอะไรพวกเนี้ยก็จะถามเขาบอกอันนี้มันเป็นโฆษณาเขาก็จะไม่ค่อยได้ดูเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือให้อยู่ในสายตาครับแต่ไม่ได้ไปนั่งจ้องเขาดูว่าเขาดูอะไรแต่ก็จะอยู่ใกล้ๆนะฮะไม่ได้ให้ไปนั่งคนเดียวแล้วเราต้องมีเวลาให้ลูกขนาดไหนคะถึงออกมาได้น่ารักขนาดนี้
ก็ทั่วๆไปนะไม่ได้ว่าต้องนั่งดูเขาตลอดเวลาเออไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแต่ว่าช่วงที่เขาชอบอะไรตรงนั้นก็จะพาไปอย่างเช่นช่วงก่อนหน้านี้สักปีที่แล้วเนี่ยก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องอำเภอในเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครนี่เขาไปมาทุกเขตแล้วแล้วเขาก็วาดรูปได้หมดเลยวาดใครอยู่เขตไหนแล้วรอบๆมีเขตอะไรเงี้ยเขาก็จะจำได้เขาก็บอกงั้นให้ช่วยพาเขาไปเขตต่างๆเขาจะได้ดูจะไปที่ว่าการอำเภอแต่ละที่เลยนะว่าอยู่ตรงไหนไปพี่พาไปไหมชันชันไหมคือแบบนี้ประมาณนี้คือเวลาเขาชอบปุ๊บเนี่ยมันกับก็จะไม่ใช่ชอบจะต้องลงลึกจนกระทั่งเบื่อไปเลยฮะจะต้องไปเห็นไปดูให้กระจ่างคุณพ่อมีความคาดหวังยังไงไหมคะหรือว่ามีความฝันยังไงสำหรับลูกคนเดียวไหมโดยรวมๆเลยเนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสเขาตรงที่ว่าเขาต้องเป็นอาชีพอะไรแต่เพียงแค่หวังลึกๆอย่างเดียวว่าอาชีพที่เขาเป็นอ่ะมันเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองด้วยแล้วก็กับคนวงกว้างได้เพราะช่วงนึงเนี่ยในจำได้ถ้าไปดูในสื่อมีแต่คนบอกเขาว่าตัวเนี้ยโตขึ้นมาจะต้องเป็นหมอเพราะช่วงหนึ่งที่เขาออกรายการแล้วก็จะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมนุษย์เนี่ยช่วงนั้นที่ชอบขนาดนั้นเนี่ยติดต่อหาคนติดต่อเนี่ยไปดูอาจารย์ใหญ่กันมาด้วยไปดูเขาก็ไปพลิกเองหมดเลยนะเขาก็ไม่กลัวตอนนั้นก็คิดว่าเออเนี้ยได้ลูกเป็นหมอแน่ๆแหละแต่พอเวลาผ่านไปเขาก็เหมือนกับว่าคือจบแค่นั้นชอบแค่ประมาณนั้นแต่อาจจะไม่ได้คิดต่ออะไรเงี้ยก็มีบางคนบอกว่าน่าจะไปเป็นนักวิจัยเพราะว่าคือหมอก็เป็นอาชีพที่ดีแต่ก็จะรักษาคนได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นนักวิจัยเนี่ยบางทีเจาะลึกมันเจาะลึกปุ๊บเนี่ยแล้วถ้ามันคิดคนอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันจะส่งผลให้กับคนในบริเวณวงกว้างกว่าก็มีบางคนแบบนั้นแต่ก็อยู่ที่เขาว่าอะไรแต่ก็หวังลึกๆว่าถ้าเขาเป็นอะไรสักอย่างสักวันนึงเนี่ยก็จะให้มันแบบมีประโยชน์กับเขาด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยพอคอปเตอร์โตอ่ะอาจจะมีอาชีพใหม่ๆที่เกิดมาโดยที่ตอนนี้ไม่มีก็ได้นะก็เป็นไปได้ครับใช่จากที่เลี้ยงลูกมาอะไรที่เป็นมิราเคิลของทั้งคุณพ่อแล้วก็ทั้งคอปเตอร์ก็ถ้ามิราเคิลของผมก็คือเขาแล้วอะไรเป็นมิราเคิลของคอปเตอร์รู้ไหมคุณพ่อเลยเหรอเพราะว่าอะไรคะเพราะไม่คิดว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่สนับสนุนโอ้โหแล้วคุณพ่อสนับสนุนยังไงบ้างถ้าเกิดสนใจก็พาไปดูประมาณนั้นเดี๋ยวว่าอันนี้มันเป็นคำตอบที่สุดแล้วนะคะของมิราเคิลอ่ะคือการที่เราได้เกิดมาในครอบครัวครอบครัวหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำแล้วก็มีคนสนับสนุนเราด้วยวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็น้องคอปเตอร์มากๆเลยดีใจมากๆที่เจอกันอีกนะเอาไว้มาสอนพี่นะโอเคไหมโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะกับครอบครัวนี้นะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องคอปเตอร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้า Miracle of You ค่ะบ๊ายบาย